และเมื่อวานนี้นอกจากจะเป็นวันเกิดของช่อง3แล้วก็ยังเป็นวันเกิดของพระเอกหนุ่มคนนี้ด้วยค่ะเกรทวรินทร์นะคะเมื่อวานนี้ในกองถ่ายละครเรื่องลมไพรผูกรักค่ะหนึ่งในซีรีส์มาฮีโร่วีรบุรุษสุดที่รักของค่ายชลลัมพีนะคะก็จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับหนุ่มเกรทค่ะปีนี้อายุ32ปีแล้วนะคะแล้วก็ยังย้อนหลังให้กับหนุ่มหลุยส์สก็อตที่เกิดในวันที่4มีนาคมอายุ35ปีด้วยค่ะบรรยากาศนี้ก็สนุกสนานปนทะเลนนะคะก็แหมมีนักแสดงครบเลยค่ะมาอยู่ด้วยกันหนุ่มๆทั้งนั้นแบบนี้ทั้งบอยปกรณ์เต้ยพงศกรทัพจรนเกรทวรินทร์หลุยส์สก็อตแล้วก็นางเอกสาวหนึ่งเดียวค่ะนิชานัทธนิชานะคะและนี่ค่ะระหว่างการถ่ายทำผู้จัดพี่ต้นณัฐวุฒิและแม่หนูสวงสุดาก็จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับ2หนุ่มด้วยเค้กร่างหน้าตาแบบนี้นี่แหละค่ะมีหลายอย่างเราก็ไม่สามารถออกอากาศได้นะคะยากมากนะคะที่จะเลือกช็อตอะไรกล้วยคือคิดอยู่แล้วว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้จริงเราถ้าน่ารักน่ารักอย่าคิดกันไปเยอะครับมันน่ารักน่ารักก็จริงๆไม่ได้มีเป้าหมายอะไรที่จะตั้งเป็นชิ้นเป็นอันนะครับแค่รู้สึกว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ทำงานดีๆเจอเพื่อนดีๆทีมงานดีมันก็แฮปปี้แล้วก็อยากจะตั้งใจทำงานของตัวเองให้มากที่สุดผมว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมากกว่าครับที่เราจะดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็รับผิดชอบมากขึ้นครับค่ะมีความสุขกันมากๆ